สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดประตูดูเส้นทางปฏิรูปนะครับวันนี้อยู่กับผมเจษดาจี้สละครับและวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันกับอดีตนายกรัฐมนตรีและหนึ่งในนักการเมืองที่แสดงจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในการประชามติครั้งที่ผ่านมาบุคคลคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคำถามแรกถามกันไปตรงไปตรงมาเลยแล้วกันหลังจากที่ผลการประชามติออกมาครับมันสวนทางกับการแสดงจุดยืนของพรรคตรงนี้มันมีนัยยะทางการเมืองยังไงบ้างครับในฐานะนักการเมืองเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันอาทิตย์กลางคืนเนี่ยผมก็พูดชัดเจนว่าผมน้อมรับการตัดสินใจของประชาชนแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับการตัดสินใจครั้งนี้แล้วก็คิดว่าภารกิจหน้าที่ของผมในฐานะนักการเมืองหรือส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองต่อไปก็คือมองไปในอนาคตว่าเราจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหลักๆของประเทศได้อย่างไรอาจารย์เป็นห่วงไหมครับว่าจุดยืนของพรรคเนี่ยมันสะท้อนคะแนนยังไงของฐานเสียงของพรรคที่มีในภาคใต้ไหมเพราะส่วนใหญ่ที่เห็นชอบก็คือภาคใต้คือเราก็รับทราบแนวความคิดของบุคคลที่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไปรับรัฐธรรมนูญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งเป็นฐานเสียงหรือว่าที่เรามีส.ส.อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหากับจุดยืนอุดมการณ์ที่ผมได้พูดไปแต่เขามีความเชื่อในเรื่องของสถานการณ์ว่าในขณะที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ก็อยากจะไปในอีกแนวทางนึงก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันนั้นก็ทราบกันอยู่แล้วแล้วก็เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลายคนเปรียบเทียบครับอาจารย์ทราบอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้ของคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกนำกปปส.ซึ่งก็เป็นอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แสดงจุดยืนไปในทางหนึ่งขณะที่อาจารย์แล้วก็มีอาจารย์คุณชวนหลีกภัยออกมาสนับสนุนด้วยแต่เสียงเทไปทางเห็นชอบคือเราไม่ได้มาต่อสู้แข่งขันอะไรกันนะครับต่างคนต่างก็มีแนวความคิดของตนเองแล้วก็เราก็เคารพว่าประชาชนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางที่จะเดินต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่คิดว่ามันเป็นความแตกแยกเพราะว่าผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์ก็ดีกปปส.ก็ดีก็ต้องการเห็นบ้านเมืองที่มีการปฏิรูปต้องการจะเห็นรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นรัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับไม่ไปใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพียงแต่เส้นทางที่จะไปสู่ตรงนั้นก็แล้วแต่ละคนที่จะประเมินนะครับผมก็ทราบตั้งแต่วันที่ผมแสดงจุดยืนว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากในกรุงเทพก็ดีในภาคใต้ก็ดีที่มีความคิดไม่ตรงกันเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปเนี่ยก็รับรู้รับทราบแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันในฐานะที่อาจารย์เองเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์หวั่นใจไหมถ้าวันหนึ่งต้องมีพรรคการเมืองใหม่และมีฐานเสียงอยู่ในภาคใต้ผมคิดว่ามันเป็นสิทธินะครับในเรื่องของแต่ละคนในเรื่องของการดำเนินงานทางการเมืองพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดเนี่ยก็ต้องพร้อมในการที่จะเสนอตัวเสนอถึงสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับประชาชนครับเรามากังวลใจหวั่นใจอะไรไม่ได้นะครับที่ผ่านมาครับภาพลักษณ์ที่ออกมาฝั่งกปปส.เองเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าซีกหนึ่งก็มีอดีตของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไปเข้าร่วมมากพอสมควรขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดมาที่ผ่านมามันเป็นทิศทางเดียวกันครับอาจารย์แต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มมีจุดที่เป็นจุดที่เห็นไม่ตรงกันตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าแตกหักได้ไหมผมคิดว่าสังคมเนี่ยถ้ามองว่าคิดต่างกันสักเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยแปลว่าต้องแตกหักแตกแยกกันเนี่ยคงจะไม่สามารถเป็นสังคมที่มีความหลากหลายได้ฉะนั้นผมเชื่อว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยที่ทั้งพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในกปปส.เนี่ยมองสำหรับประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันผมก็ยังเชื่อว่าความเป็นเอกภาพในการทำให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยมันมีความสำคัญและผมก็เชื่อว่าคนที่ได้ต่อสู้กันมาเนี่ยก็เข้าใจเงื่อนไขนี้ดีผมไม่เห็นประเด็นที่จะต้องนำไปสู่การขยายผลให้เกิดความแตกแยกหรือความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นอาจารย์ถ้าบอกว่าไม่แตกแยกถามจริงๆครับตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงก็ปกตินะครับบังเอิญช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งวันเกิดท่านวันเกิดผมครับนะครับก็อวยพรวันเกิดให้แก่กันและกันตามปกติในทางส่วนตัวเป็นอย่างนี้แต่ในทางการเมืองล่ะครับอ๋อเราคุยกันนะครับก็บอกเลยบอกว่าบางเรื่องเราเห็นต่างกันนะแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็
จริงๆก็จะเห็นว่าเราไม่เคยไปโจมตีซึ่งกันและกันเห็นต่างตรงนี้แต่วันข้างหน้าเนี่ยจะร่วมกันเดินเหมือนก่อนได้ไหมผมคิดว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยถ้าแนวคิดต่างๆมันตรงกันเนี่ยก็ต้องร่วมกันได้สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเหตุผลวันนั้นก็คือครั้งหนึ่งเคยมีพรบนิรโทษกรรมเรารู้กันดีวันนั้นพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเดินบนท้องถนนกปปสออกมาเดินบนท้องถนนถ้ามีเงื่อนไขอะไรอย่างนั้นอีกอย่าว่าแต่ประชาธิปัตย์หรือกปปสเลยครับประชาชนอีกจำนวนมากก็คงออกมาต่อต้านนะครับอันนั้นมันเป็นวิกฤตทางการเมืองครับแต่การเลือกตั้งเนี่ยมาร่วมกันเดินแบบนี้ได้ไหมกปปสเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งนะครับงานของเขาเป็นงานที่จะสนับสนุนสานต่อแนวคิดเรื่องการปฏิรูปครับนะครับถ้ามีการตั้งพรรคการเมืองก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าหน้าที่ผมคงไม่ใช่มากังวลในเรื่องเหล่านี้หน้าที่ผมในวันนี้ก็คือว่าเมื่อประชาชนเขาเห็นชอบที่จะเดินหน้าตามโรดแมปโดยอาศัยร่างรัฐธรรมนูญของประธานมีชัยและคณะกรรมการเนี่ยมาเป็นกฎหมายสูงสุดต่อไปเราก็คือต้องมองไปข้างหน้าว่าอีก1ปีกว่าๆเนี่ยจะมีการเลือกตั้งประชาชนคาดหวังอะไรจากรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งมาแก้ปัญหาให้เขาใช่ไหมไม่เอาการเมืองกลับไปสู่ในวังวนเดิมๆของความขัดแย้งใช่ไหมไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ต้องไปตอบสนองเขาเรื่องนี้มันใหญ่กว่าเรื่องที่จะมากังวลว่าเรื่องภายในจุดนั้นจุดนี้เป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าเราต้องมองอย่างนั้นอาจารย์ไม่กังวลเรื่องภายในจริงๆแล้วเพราะรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ผ่านอะไรมาเยอะนะครับเรื่องของกทม.ก็ครั้งหนึ่งเรื่องการแสดงจุดยืนก็ครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนรอยร้าวของประชาธิปัตย์ผมมีหน้าที่ในการยึดประโยชน์ของประชาชนเผยแพร่แนวความคิดเสนอทางเลือกเราต้องทำตรงนี้เป็นหลักนะครับถ้าเราไปจมอยู่กับเรื่องบุคคลความขัดแย้งความกลัวเรื่องการต่อรองหรืออะไรคงไม่ใช่และผมคิดว่าในภาพใหญ่ของประเทศก็เป็นอย่างนี้ความหมายก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนได้ตัดสินไปแล้วเราก็เดินหน้าประเทศมีปัญหาใหญ่ๆเยอะแยะไปหมดนะครับที่รอคอยการแก้ไขอยู่ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาของคนยากคนจนคนที่มีหนี้สินธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจใหม่ที่อยากจะตั้งต้นระบบเศรษฐกิจที่กำลังปรับโครงสร้างไปจะไปเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนต้องแข่งขันต้องปรับปรุงอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างเนี่ยเรื่องเหล่านี้สำคัญกว่าเยอะและเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายการเมืองที่จะต้องทำต่อไปเราต้องมองไปตรงนั้นนะครับแต่บางทีการขับเคลื่อนประเทศในฐานะที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลหรือว่าในฐานะของพรรคการเมืองเองการที่หัวหน้าพรรคแสดงจุดยืนอย่างหนึ่งแต่ลูกพรรคก็มีความเห็นต่างๆนานาอย่างเงี้ยฮะอาจารย์มันไม่เรียกรอยร้าวได้เหรอไม่เรียกหรอกครับคือถ้าพรรคการเมืองไม่มีความหลากหลายเลยเนี่ยก็คงแปลกอยู่เพราะเป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากพอสมควรปัญหาก็คือว่าบางทีเราเห็นต่างกันในบางเรื่องมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นต่างกันในทุกเรื่องและเราก็ต้องผ่านพ้นการตัดสินใจในแต่ละประเด็นไปเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่ผมบอกก็คือโจทย์ของประเทศรอคอยอยู่ในวันข้างหน้าหลังการเลือกตั้งหน้าที่พรรคการเมืองต้องไปสู่จุดนั้นก็เดินหน้าตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ก็จะต้องมาช่วยกันทำงานตรงนี้ก็เท่านั้นเองครับผมเน้นย้ำตรงนี้อีกครั้งนึงครับว่าภาพของประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกทม.หรือว่าเรื่องการแสดงจุดยืนของการเมืองหลายคนมันปฏิเสธไม่ได้อาจารย์ภาพข้างนอกที่มองเข้ามาอย่างพรรคเองเนี่ยเอาจริงๆว่าพรรคประชาธิปัตย์ใกล้แตกหรือยังไม่ผมไม่เห็นเหตุผลว่าพรรคประชาธิปัตย์จะแตกเพราะอะไรนะครับผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านั้นด้วยซึ่งแนวคิดอุดมการณ์ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเดินไปข้างหน้าแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าจะแตกจะใหญ่จะเล็กเนี่ยคนตัดสินสุดท้ายปลายทางเนี่ยคือคนที่จะไปตัดสินใจในวันเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งไปสู่การที่จะไปตอบโจทย์ของประชาชนที่จะไปเลือกตั้งนั่นข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยก็คือเราก็จะต้องมาทบทวนตัวเองว่าสภาพ2ปี3ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยที่ความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจความไม่พอใจกับกระบวนการทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยเราจะกอบกู้วิกฤตศรัทธาที่มันมีต่อการเมืองในภาพรวมได้อย่างไรนะครับโดยแน่นอนที่สุดก็อยู่ในกรอบของกฎหมายช่วงนี้ประชุมไม่ได้ใครมีหน้าที่ทำอะไรก็ต้องทำไปนะครับเรื่องนโยบาย
เรื่องการเตรียมงานต่างๆเนี่ยก็ทำไปแต่เมื่อสามารถที่จะประชุมทำกิจกรรมทางการเมืองได้ของเหล่านี้ก็จะกลับเข้ามาสู่กระบวนการระบบของพรรคซึ่งมีรองรับอยู่แล้วและเป็นระบบที่รองรับความหลากหลายในพรรคได้ดีมาโดยตลอดเวลามันมีปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะทางดีหรือทางไม่ดีทุกอย่างมันพุ่งเป้ามาหาคนคนหนึ่งก็คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะแรงกดดันตรงนี้ทำให้อาจารย์เคยคิดที่จะลาออกบ้างไหมฮะผมลาออกเมื่อผมต้องแสดงความรับผิดชอบผมทำมาแล้วในการเลือกตั้งนะครับเมื่อพ่ายแพ้การเลือกตั้งไม่สามารถนำพาพรรคไปตามเป้าหมายได้ก็ลาออกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าพรรคก็มีระบบแล้วก็ค่านิยมบรรทัดฐานที่พรรคสร้างเอาไว้ทั้งสิ้นนะครับอย่างนั้นที่ผ่านมาแรงกดดันสำหรับในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แรงกดดันที่มากที่สุดคือเรื่องอะไรฮะโอ้มีมาหลายเหตุการณ์แล้วครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับการทำงานการเมืองเนี่ยความหลากหลายในสังคมความขัดแย้งในสังคมสภาพของปัญหาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดดันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสติตัวเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะยึดอยู่กับประเด็นปัญหาหลักเป้าหมายหลักนะครับแล้วก็ซื่อตรงต่อแนวความคิดการทำงานของตนเองของพรรคแล้วก็พยายามที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผมผ่านมานี่มีหนักหนาสาหัสกว่านี้ก็มีมาแล้วนะครับอีกเรื่องนึงครับส่วนตัวอาจารย์เองที่อาจารย์ตัดสินใจก็เป็นเรื่องนึงแต่พอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเรามักจะได้ยินบ่อยๆเรื่องของการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไอ้ตรงนี้ความเป็นจริงเป็นยังไงฮะอาจารย์พรรคมีระบบอยู่แล้วนะครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีระบบมีข้อบังคับมีกระบวนการที่มันชัดเจนอยู่แล้วบังเอิญช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มันไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ทั้งนั้นที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆมาคุยกันแต่ว่าระบบที่พรรคมีเนี่ยมันจะรองรับความคิดเห็นที่หลากหลายและหาข้อยุติที่ดีที่สุดสำหรับพรรคและผมก็หวังว่าเป็นข้อยุติที่ดีที่สุดสำหรับประเทศได้ต่อไปต่อให้ผมถามอาจารย์ตรงนี้ผมก็รู้ว่าอาจารย์ไม่ตอบอยู่แล้วแหละถ้าถามว่ามันมีการเมืองภายใดยังไงจะมีใครขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแต่ถ้าผมถามว่าถ้าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะควรจะเป็นใครผมมองว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็หนึ่งก็ต้องยึดมั่นในอุดมการณ์นะครับสองเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่สามารถที่จะนำพาองค์กรไปได้มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีหลายคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้หรือมีคนอาจจะเป็นคนนอกซึ่งปรารถนาจะมาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ในอนาคตที่มีคุณสมบัติเหล่านี้มีเยอะครับคงไม่ได้มีอยู่คนสองคนแหละครับแต่บอกได้ไหมครับว่าเป็นใครในผมไม่บอกนะครับเพราะว่ากระบวนการของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราให้ที่ประชุมใหญ่ซึ่งมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนนะครับคือส.ส.สาขาพรรคอดีตผู้บริหารเนี่ยเป็นคนมาเลือกนะครับเราไม่เคยมีประเพณีที่หัวหน้าพรรคบอกว่าหัวหน้าพรรคคนต่อไปควรจะเป็นคนนั้นควรจะเป็นคนนี้ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงครับสมมติมาเร็วก็มาปี60มาช้าก็ต้นปี61ตรงนี้เองคิดว่าจะนำพาพรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งได้ไหมครับต้องพยายามอย่างเต็มที่และวิธีการก็คือต้องเตรียมทุกด้านให้พร้อมบุคลากร เรื่องของนโยบายเรื่องของการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารที่ดีทุกอย่างครับเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องทำอยู่แล้วครับและนี่ก็คือประเด็นทั้งหมดที่เรามาพูดคุยกับอาจารย์ในวันนี้นะครับแต่การพูดคุยของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันต่อถึงภาพอนาคตของการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับขยับจาก